ก็ยังไม่ได้มาดูแลไม่ได้มาอะไรอาทิตย์นามสกุลโพภูลอายุเท่าไหร่33เราเล่นไฮโลอยู่5 6คนตอนเช้าที่หัวโพใช่ป่ะประมาณ 6:00 นเช้าจากนั้นก็มีอสจากอำเภอ2พี่น้องเนี่ยมาจับแล้วเราก็วิ่งหนีพอเราวิ่งหนีเราก็ได้ยินเสียงปืน 3-4 นัดจากนั้นเราก็รู้ว่าเราโดนยิงคือ1นัดทะลุอีกนัดนึงกระสุนฝั่งในโดนไม้ฟาดที่หน้าอีกและจากนั้นเขาเอาล็อกกุญแจมือมารับกุญแจมือมาแล้วเอาเรามาไปที่ไหนจะนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นเราส่งโรงพยาบาลไม่ถามบาดแผลไม่อะไรทั้งนั้นเอาไปที่อนามัยจะให้อนามัยทำแผลอ๋อจะให้อนามัยทำแผลให้เราจะไม่พามาโรงพยาบาลแล้วทำไมถึงมาที่โรงพยาบาลอนามัยทำไม่ทำทำไม่ได้ยืนยันว่าเป็นชุดอสเนี่ยนะอสของอำเภอสองพี่น้องเป็นอยู่ด้วยกันนะโดนกี่คนโดนห้าคนโดนทั้งวงอ่ะพูดง่ายๆโดนเราเล่นนี่ตรงไหนนั่งหลบบ้านขายหลบหลังบ้านขายลงศพนะไงงานเนี้ยเขาทำเกินกว่าเหตุไหมเกินกว่าเหตุนะนฤมลโพภูลอายุครับ58ลูกชายป้าเป็นอะไรมาไปเล่นไฮโลแล้วโดนยิงใครยิงพอรู้ไหมตอนแรกๆไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วอสอสสองพี่น้องเนี่ยนะเออแล้วเขามาดูแลรับผิดชอบไหมก็ปลัดมาคุยกันแล้วนะโดนยิงเมื่อไหร่ครับเมื่อวานตอนเช้าตอนเช้านะประมาณ6:00 น. 6:00 น.